สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวสายชาร์จตัวใหม่จาก a s เซอีกแล้วนะครับตัวนี้เหมาะกับ Xiaomi Redmi Proco 1 2 0วัตต์นะครับจะเป็น 33, 67หรือว่า9 0วัตต์120วัตต์ก็รองรับนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่1 2 0วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีเลยคือมันจะมีจอนะซึ่ง2ตัวที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยตัวแรกนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะนี่ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเอสเซเจอร์แบบนี้เป็นไทเอ2ไทซีนะครับซึ่งสายชาร์จแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้กับหัวเดิมเท่านั้นนะถ้าเป็นหัวอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เพิ่งออกมาเลยนะเอสเซเจอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ราคาถูกลงนะน่าจะไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ60กว่าบาทนะทุกคนนี่ก็มีอยู่2เส้นนะครับอันนี้คือรุ่นแรกรุ่น2นะครับแล้วก็มีออกตัวใหม่มานะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือรุ่นที่3นะครับตัว ดียังไงเดี๋ยวมาดูกันแต่ออกมาเรียบร้อยนะครับสังเกตเลยนะว่ามันจะมี120วัตต์เขียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เป็น Type A 2, ทุ Type C เหมือนเดิมนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับมีโปรโตโคอลรองรับของ Xiaomi Redmi poco หรือว่าจะเป็นแบ็คชาร์ก็รองรับนะครับเพราะว่าอยู่ในเครือเดียวกันนะ ก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีสายรัดมาให้นะครับนี่ซึ่งความยาวที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะมีให้เลือก1เมตรแล้วก็2เมตรนะครับก็เลือกเอาได้เลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้แบบไหนนะครับอันนี้ผมเลือกแบบ1เมตรมากเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะครับเป็นแบบนี้ของที่สั่งมาเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับก็รอประมาณไม่ถึง7วันนะครับประมาณ5วันนะผมก็ได้แล้วเครื่องที่จะนํามาเทสนะครับก็จะมี Poco X6 Pro ์ o ก o F6 นะครับผมจะเทสกับหัวชาร์จเก้าสิบวั้วยละ ดีมากๆนะครับอ่ะผมจะเสียบกับ USB tester ตัวนี้ด้วยเสียบขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คโปรโตคอลดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นการเช็คโปรโตคอลหัวชาร์จนะครับอ่ะนี่ครับเช็คเสร็จเรียบร้อยนะขึ้นเป็น65วัตต์ Xiaomi นะครับมี90วัตต์ Xiaomi ด้วยสามารถใช้ได้สูงสุดเนี่ย90วัตต์ Xiaomi m a กเลยนะครับก็คือหัวเนี่ยจ่ายได้แค่90วัตต์นะครับถ้าเป็นหัว120ี่วัตต์เนี่ยก็จะขึ้นเป็น120นะ์นอ่ p o c o F6 ก่นละวัน เสียบเข้าไปนะครับไฟที่จอเ็าจะติดแล้วก็จะขึ้นเป็นแอนิเมชันนะครับนี่90วัตต์แม็กนะตรงนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นเสี่ยวมี่ใช้ได้เลยนะครับรอหน้าจอมันดับนะไฟมันก็จะกินสูงขึ้นนะครับยิ่งแบตต่ำเนี่ยมันก็จะยิ่งชาร์จเร็วนะนี่ครับชาร์จมา40วัตต์แล้วนะดูดิตอนนี้เนี่ยแบตมันประมาณ า80%านะครับก็จะได้ประมาณนี้ต่อมานะครับเป็น p o c o X6 Pro นะครับตัวนี้6 7วัตต์คือใช้ได้กับทุกหัวนะครับที่เป็นหัวเดิมนะสำหรับสายชาร์จตัวนี้นี่67วัตต์แม็กนะครับตรงนี้ก็รอมันขึ้นสักครู่นะครับแต่ว่าแบตเนี่ยมันก็ใกล้เต็มแล้วนะมันอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอมันสักพักหนึ่งนี่มันกำลังคำนวณอยู่นะทุกคน อ่ะนี่ครับมันก็วิ่งประมาณนี้นะครับถ้าแบตเหลือน้อยๆเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบเยอะขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับเครื่องสุดท้ายที่ผมมีนะก็คือ Xiaomi Pad ห S Pro นะครับมาเพิ่งมาเลยนะยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับนี่ขึ้นชาร์จด่วนแล้วนะเป็น90วัตต์แม็กนะครับกำลับบงไฟก็วิ่งเข้าเต็มๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกับหัวชาร์จ120วัตต์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้นะ แต่ว่ามันจะมี a n i m เมชันเนี่ยขึ้นมาหลอกเรานะครับว่าเราเสียบกับเครื่องที่มันรองรับเท่าไหร่อะไรยังไ,ไงมันก็จะดันไปให้สุดเลยนะครับแต่ว่ากําลังไฟเนี่ยมันก็เข้าประมาณ20วัตต์นะสำหรับหัวชาร์จนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะชาร์จกับ Xiaomi Pad 6s Pro นะครับ120วัตต์ขึ้นไหมขึ้นเป็น120วัตต์แม็กแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ากําลังไฟมันเนี่ย จะขึ้นไม่ถึงนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะก็คือมันสร้างพวกโปรโตคอลขึ้นมาหลอกนะครับเนี่ยกำลังไฟมันจะไม่เกิน22วัตต์นะครับจากที่เคยลองเทสมานะครับแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยก็บอกกําลังไฟได้ตรงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับสายชาร์จเอสเซเอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับของส่งจากต่างประเทศรอไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับไม่ถึงอาทิตย์เลยนะตัวนี้ผมได้มานะครับใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับคนดีนะครับยังงแรท น,นะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ลอกพลาสติกออกเลยนะครับพิกัดอยู่ด้านล่งางใต้คลิปนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ